นของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ดัชนีนะคะหลังจากที่ระหว่างวันลงมาใกล้แนวรับ EMA 10วันนะคะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้สามารถดีดตัวขึ้นมานะคะปิดบวกแล้วก็สามารถยืนเหนือกลับมายืนเหนือ EMA 5วันได้อีกครั้งนะคะวันนี้ก็ถือว่าแนวโน้มก็ยังน่าจะเป็นบูลลิชอย่างแข็งแรงทีเดียวนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยยังอยู่ในเขตโอเวอร์บอทมานานแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะยังผันผวนต่อไปแล้วก็ยังน่าที่จะติดแนวต้านเดิมก็คือ1148อยู่นะคะแล้วก็แนวต้านย่อยก็จะเป็นบริเวณ1143นะคะตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนส่วนแนวรับนะคะเราจะใช้เส้น5วันกับ10วันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้จะอยู่ที่1135แล้วก็1127ค่ะสต็อปตัวแรกนะคะจะเป็นตัว IVL นะคะถ้าดูจากกราฟไลน์60นาทีเมื่อวานจะเห็นไม้สุดท้ายนี่ลากขึ้นมายาวทีเดียวนะคะทำให้สามารถปิดที่ราคาไฮของวันได้นะคะก็ถือว่ามีแรงส่งในทางบวกที่น่าจะทำให้วันนี้ปรับตัวขึ้นต่อนะคะเราจะมองแนวต้านไว้ที่12บาทนะคะแล้วก็แนวรับ 38.50 คัทลอสที่37ถัดมาจะเป็นตัวซิงเกิลนะคะจะเห็นว่าระยะกลางนี่เหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบอัพเทรนนะคะแล้วก็ล่าสุดลงมาที่กรอบล่างของเทรนไลน์ซึ่งตรงกับแนวรับเส้น25วันพอดีนะคะก็ถือว่าเป็นแนวรับ2แรงช่วยกันหนุนไว้นะคะเพราะฉะนั้นมีแรงเหวี่ยงที่น่าจะทำให้ดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะคะมองแนวต้านไว้ที่กรอบบนของเทรนไลน์นะคะ 7.50 แนวรับ 6.70 แล้วก็คัทลอส 6.40 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว PS นะคะปรึกษานะคะตัวนี้ก็ลงมาอยู่แถวแนวรับเหมือนกันนะคะจะเป็นแนวรับ75วันแล้วก็เมื่อวานกราฟแท่งเทียนเป็น bullish engulfing นะคะเครื่องมือระยะสั้นปรับตัวขึ้นนะคะวันนี้ก็มีโอกาสรีบาวด์หลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยลงมา 4-5 วันติดกันแล้วนะคะแนวรับของปรึกษาก็จะอยู่ที่ 13.40 แนวต้าน 14.8 ถึง 14.5 แล้วก็คัทลอสที่ 13.20 ค่ะส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นตัวแจ๊สนะคะเมื่อวานจะเห็นว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคากลับมายืนเหนือ EMA 200ได้แล้วนะคะโดยที่เครื่องมือทุกตัวเนี่ยยังให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องแล้วก็วอลุ่มก็ยังหนาแน่นอยู่นะคะคิดว่าน่าจะสามารถเดินหน้าต่อทดสอบแนวต้านที่2.40 ได้นะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่2.20 แล้วก็คัทลอส2.14 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ